อย่างเช่นตัวอย่างนะครับที่มีพี่น้องเขาฝากถามมาเพราะตอนนี้ทั้งโลกอินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือเป็นที่แพร่หลายก็คือพี่น้องฝากถามมาว่ามีพี่น้องของเราเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้อาจารย์อามินนี่จะถามตรงๆกับหมายถามเนี่ยนะไปปล่อยให้เราอ้อมโลกไปซะตั้งนานครับคือเกินความจริงแล้วจะถามเรื่องเหตุการณ์ที่มีมุสลิมถูกรางวัลที่หนึ่ง48ล้านใช่ไหมครับผมคือมีคนส่งข้อความมาบอกมาให้ผมรู้เหมือนกันแล้วก็จะถามทำไมเขาก็ถามว่าไอ้เงินที่ได้มาเนี่ยเพราะในข้อความที่เขียนนะส่วนเงินที่ได้มานั้นจะนำมาลงทุนค้าขายซึ่งยืนยันว่ายังคงยึดอาชีพแม่ค้าเหมือนเดิมเพราะเขาเป็นแม่ค้าขายผักสดอยู่ในตลาดจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดระยองแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาจะเอาเงินที่ได้มาเป็นเงินลงทุนและก็จะนำเงินส่วนหนึ่งบำรุงศาสนาอิสลามที่ตนนับถืออยู่และเป็นทุนการศึกษาของบุตรนี่แหละครับก็คือเงินที่ได้มาจะมาเป็นทุนในการค้าขายแล้วก็จะเอามาบำรุงศาสนาเดี๋ยวข้อความเนี่ยคงไม่ใช่เจ้าตัวเขาถามนะคนอื่นถามแล้วคนอื่นถามแล้วก็ถามเรื่องของเขาครับเอ๊ะแล้วนี่จะเป็นการละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวเขาหรือเปล่าอ้าวอาจารย์นามินลองว่าสิมันยังไงอันนี้ข้อความท้ายที่เขาบอกมาว่าด้านครอบครัวของแม่ค้าผู้โชคดีที่เดินทางมาด้วยกันกล่าวด้วยความดีใจว่านับเป็นโชคดีของครอบครัวที่ได้โชคใหญ่และที่ผ่านมาภรรยาก็มักซื้อลอตเตอรี่ไว้เสี่ยงโชคทุกงวดนี่ไม่ได้ครั้งแรกนะเสี่ยงโชคทุกงวด แต่ไม่เคยถูก จึงไม่คิดว่าจะมีวันนี้อาจารย์อมินทำไมไม่ตอบผมก่อนล่ะ คือเราจะได้รู้ว่าประเด็นนี้เราจะคุยกันต่อหรือว่าเราจะหยุดเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่คนที่เขาถูกหวยหรือในหมู่ในครอบครัวเขาเป็นผู้ที่สอบถามมาใช่ไหมไม่ใช่หมู่ในครอบครัวเขาคนอื่นถามคนอื่นถามครับคนอื่นถามปัญหาก็คือว่าจะเป็นการละลาบละล้วงในเรื่องส่วนตัวเขาหรือเปล่าเปล่าครับเปล่าเปล่ายังไงอ่ะเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวโยงกับเรื่องของศาสนาเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ว่าเขาบอกว่าไอ้เงินที่ได้มาตรงเนี้ยจะเอามาบำรุงในเรื่องราวของศาสนาที่ตัวเองนับถืออยู่คือเดี๋ยวให้เราพินิจพิเคราะห์ก่อนนะครับว่าไม่ใช่เรื่องที่เขาปิดเป็นความลับครับแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องเอาไปแงะเอาเขามาประจานไม่ไปบอกกล่าวเตือนเขาอย่างลับๆครับคนละกรณีกันอันนี้เป็นข่าวใหญ่แต่กรณีนี้เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมครับเขาให้สัมภาษณ์แปลว่าเจ้าตัวเขาเนี่ยเขาเป็นข่าวเป็นข่าวแล้วก็เปิดเผยเปิดข้อมูลมันก็คนละกรณีครับตอนนี้เอาละเราไม่พูดถึงคือไม่ต้องเอ่ยชื่อแท้นามสกุลหรือครอบครัวเขาเนี่ยเวลาที่มีความผิดเกิดขึ้นเนี่ยหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิม คือไม่ใช่เฉพาะเราแหละคนที่เป็นมุสลิมที่รู้ว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดเนี่ยก็จะต้องไปบอกกล่าวตักเตือนครับแต่อันนี้เราขอพูดในวงกว้างๆแล้วกันเพื่อให้พี่น้องทั้งหลายได้รู้เพื่อที่จะได้ไม่อะไรไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างเยี่ยงอย่างไม่งั้นเดี๋ยวมุสลิมคนอื่นๆก็แหมเอาบ้างเอาบ้างรวยในค่ำคืนมันก็จะเป็นปัญหากับสังคมมุสลิมของเราแต่ในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็หวังว่าคนที่เขาได้ประสบกับเหตุเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้นะว่าข้อบัญญัติของศาสนาจริงๆแล้วเป็นยังไงมันถูกมันผิดยังไงเราคิดในแง่ดีไว้ก่อนกับพี่น้องมุสลิมของเราแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะรู้หรือไม่น่าจะทราบเพราะว่าเขาบอกในเขาเสี่ยงโชคมาเพราะมันเป็นไปได้ว่าในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยอาจารย์อามีนเชื่อไหมถ้าไปสัมผัสกันชาวบ้านลึกๆเนี่ยจริงๆอ่ะบางคนเนี่ยอาบน้ำละหมาดไม่ถูกบางคนเนี่ยยกฮะดัสยังไม่เป็นครับทั้งที่มีลูกขยงแล้วยังไม่เป็นยังไม่รู้เรื่องเลยมีจริงๆในสังคมมุสลิมของเราก็คือมีพ่อมีแม่เป็นมุสลิมก็เป็นมุสลิมโดยกำเนิดแปลว่าโดยกรรมพันธุ์นะครับผมสืบเชื้อสายการเป็นมุสลิมกันมาแต่ว่าอะไรไม่รู้เรื่องรู้อย่างเดียวก็คือได้เวลาทำบุญได้เวลาทำบุญ
ยังมีพี่น้องมุสลิมของเราอย่างนี้อีกจำนวนไม่น้อยอีกเยอะเลยใช่ไหมเพราะงั้นในกรณีที่เขาไม่รู้เนี่ยทำไงอ่ะหน้าที่ของเราก็คือบอกให้เขารู้ครับชี้แจงให้ทราบบอกให้เขารู้หรือถ้ามันเป็นเรื่องเป็นความลับเป็นเรื่องส่วนตัวเขาปกปิดอะไรเขาไม่นานก็ไปสะกิดบอกอะไรบอกนะอย่างถ้าเป็นเรื่องที่เขาเอามาเปิดเผย แล้วมันจะเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องให้กับคนอื่นครับเพราะว่าแหมก็อาจจะมีบางคน1ดีใจด้วย2อิจฉาเขาทำไมนะทำไมเราไม่เราไม่ได้มั่งทำไมเราไม่ได้อย่างเขาบ้างเนาะ48ล้านก็บางคนยกมือท่วมหัวเลยโอ้อัลลอฮ์แม่ขอสักงวดเถอะบางคนถึงขนาดว่าเลขท้าย2ตัวก็ยังดีความพี่โดนกินมาตลอดอยากจะถอนทุนคืนบ้างบางคนเนี่ยถึงขนาดว่าขอกับอัลลอฮ์เลยนะขอถูกหวยถ้าขออย่างเงี้ยในกรณีที่ขออย่างนี้เขาเรียกว่าขอแบบอิบลิสอิบลิสก็ขอต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมขอครับขอต่ออัลลอฮ์แต่แปลกนะอิบลิสนี่ว่าชั่วเลวแล้วเนี่ยแต่เวลามันวิงวอนขอเนี่ยมันยังขอกับอัลลอฮ์ครับไม่ได้ขอกับสิ่งอื่นนะอิบลิสเนี่ยว่าชั่วว่าเลวเนี่ยยังขอกับอัลลอฮ์คือหัวหน้าของความชั่วเวลาที่มันฝ่าฝืนอัลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮ์จะเอาโทษเนี่ยจะลงโทษไปหลอกลวงอาดัมแล้วสั่งให้สุญูดแสดงคารวะต่ออาดัมก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเนี่ยนะพออัลลอฮ์จะลงโทษมันก็ขอกับอัลลอฮ์รับบี้องอภิบาลของข้าเอ๋ยฟาอันซิรนีอิลายอมิยุบอาซูนอย่าเพิ่งเอาโทษข้าตอนนี้เนี่ยขอได้ไปเอาโทษวันนู้นวันที่ลูกหลานของอาดัมฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนึงนู่นวันกิยามัตครับแล้วถามว่าอัลลอฮ์รับไหมรับอัลลอฮ์ให้ไหมดูอาของมันเนี่ยให้อัลลอฮ์ก็เอาแต่อย่างนั้นเอาเดี๋ยวเก็บไว้เอาทีเดียวเลยใช่เพราะงั้นเราอย่าได้คิดว่าการขออย่างนี้นะบางครั้งอัลลอฮ์ก็อาจจะตอบรับเพื่อเป็นบททดสอบสำหรับคนคนนั้นครับเพราะงั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยขออย่างชั่วขออย่างเลวหรือขอเพื่อที่จะทำชั่วต่อเนี่ยพฤติกรรมอย่างนี้เป็นพฤติกรรมของอิบลิสซึ่งบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเอามาเป็นพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยไม่ได้ครับคือจะขอในเรื่องชั่วๆนี่คือพฤติกรรมของอิบลิสใช่เพราะงั้นก็อย่าไปขอครับแต่พี่น้องอย่าไปขออย่างนั้นแต่ผมก็ว่าคิดว่าไอ้คนที่เขาเอาเรื่องราวที่ไปขอตอนเราเกี่ยวกับเรื่องขอให้ถูกหวยเนี่ยผมว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่รู้เพราะว่าอัลลอฮ์บอกเองว่าถ้าเกิดอยากได้อะไรต้องการอะไรอุดูนีอัสตะจิบละกุมให้ขอกับฉันมาสิแล้วเดี๋ยวฉันก็จะตอบแทนให้ก็ในโลกดุนยาของเราใบนี้อาจารย์อามีนเราอยู่กันไม่นานอยู่ในระยะเวลาสั้นๆครับที่เราบอกบางคนโอ้อายุยืน100ปี100กว่าปีเราบอกว่าเยอะแล้วน่ะแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเมื่อเทียบกับชีวิตถาวรในดุนยาเนี่ยในอาคิเราะห์เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยแล้วความสุขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตระเตรียมไว้ให้ในโลกอาคิเราะห์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันจินตนาการไม่ได้อะที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาลาอัยนุนเราะอัตไม่มีตาไหนที่จะเคยเห็นเลยในดุนยาเนี่ยอะไรที่ว่าสุขเนี่ยมันก็สุขทําไม่เท่าอ่ะวะลาอุซุอะไรอุซุนุนสามีอัตหูไหนก็ไม่เคยได้ยินครับวะลาคอตรออะลากอลบิลบัชัรมันคิดยังไงก็คิดไม่ออกที่อัลลอฮ์ได้ทรงตระเตรียมไว้แล้วเนี่ยถึงขนาดว่าอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานฟีฮามาตัชตะฮีอันฟุซุกุมวะลากุมฟีฮามาตัดดาอุนในสวรรค์น่ะนะมันคือสิ่งที่หัวใจปรารถนาอยากได้อะไรต้องการอะไรเนี่ยคืออย่างนั้นเพราะงั้นชีวิตของผู้ศรัทธาในดุนยาเนี่ยก็ดำเนินชีวิตไปตามปกติทำมาหากินด้วยริสกีที่ฮาลาลครับนู่นเพื่อที่จะไปรอรับนู่นในวันข้างหน้าครับมันมีสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าร้อยล้านพันล้าน
มีราคามากกว่าดุนยานี่ซะอีกที่นบีแนะนำอ่ะอะไรอย่างเช่นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารักอาตานีมินัลฟัจริคอยรุมินัดดุนยาวะมาฟีฮา2รอกอะอ์ดีกว่าดุนยาใน2รอกอะอ์ดก่อนละหมาดซุบฮีอ่ะละหมาดซุนัต2รอกอะอ์ดเนี่ยนะคอยรุมินัดดุนยามันดีกว่าดุนยาแล้วก็สิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดเพราะมันมีคุณค่ามหาศาลแค่2รอกอะอ์ดเท่านั้นเออใช่เพราะงั้นสิ่งที่มุสลิมได้ยึดถือได้ปฏิบัติเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาที่ดุนยาทั้งโลกทั้งใบเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยเทียบไม่ได้เลยหรืออย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮัลอดุลลุกุมอาลาติจารติตุนจีกุมมินอาซาบินอาลีมเอาไหมล่ะข้าจะแนะพวกเจ้าให้ถึงการค้าชนิดหนึ่ง การค้าชนิดหนึ่งที่จะทำให้ผลของมันจะทำให้พวกเจ้าปลอดภัยจากการลงโทษอันเจ็บปวดครับตอนนี้เวลาพูดถึงการค้าเนี่ยถ้าเราค้าขายเอาผมขายโทรศัพท์มันก็ต้องมีต้นทุนมันก็ต้องมีการลงทุนแล้วก็มันก็มีกำไรนะกำไรหรือขาดทุนถ้าเราทำการค้าน่ะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวในเรื่องนี้โดยการใช้คำว่าติจารอห์คือการทำการค้าแล้วถามว่าอะไรคือต้นทุนอะไรคือกำไรแล้วมันจะขาดทุนไหมอัลลอฮฺบอกว่าผลของมันเนี่ยทำให้พวกเจ้านั้นปลอดภัยจากการถูกลงโทษอันเจ็บปวดก็เท่ากับก็คือตุมีนูนะบิลละก็คือประการแรกเลยก็คือศรัทธาต่อพวกเจ้าทั้งหลายศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตุมีนูนะบิลละศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่คือพื้นฐานก้าวแรกเพราะว่าถ้าทำอะไรโดยไม่มีพื้นฐานจากการศรัทธาเนี่ยมันก็จะไม่ต่างกับคนพวกที่ปฏิเสธศรัทธานะที่เขาทำความดีทำอะไรต่ออะไรแต่ว่าไม่มีพื้นฐานของการศรัทธาเนี่ยมันก็เหลวมันไม่มีคุณค่าไม่มีราคานะที่อัลลอฮ์แต่เมื่อมีพื้นฐานจากการศรัทธาต่ออัลลอฮ์จากการศรัทธาต่อรอซูลอยู่ในกรอบของศาสนาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าตุจาฮิดูนะฟีซะบีลิลลาฮิบิอัมวาลิกุมวะอัมฟุซิกุมซาลิกุมคอยรุลละกุมอินกุนตุมตะอาลามูนใช่มั้ยครับก็คืออะไรต่อสู้ในหนการการต่อสู้ในวิถีทางของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะด้วยทรัพย์ด้วยตัวของพวกเจ้าครับอย่างนี้แหละมันดีมันเป็นสิ่งที่ดีกับพวกเจ้านะถ้าหากว่าพวกเจ้ารู้หรืออย่างหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรดูสิยึกเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวแวบไปละอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยเนาะนี่แหละคนเนาะอ่ะไม่เป็นไรเอาผ่านไปก่อนตอนนี้เราเนี่ยเป็นมุมินเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยชีวิตของเราไม่ได้หวังแค่ตรงนี้ เราเชื่อมั่นว่าอาคิเราะห์มีจริงแล้วก็เราเชื่อว่าเราจะถูกเกิดขึ้นมาใหม่ในวันอาคิเราะห์เพราะงั้นไอ้สิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราทำวันนี้มันจะเป็นผลดีหรือมันจะเป็นผลร้ายกับเราในวันอาคิเราะห์คือสิ่งที่เราต้องคำนึงตอนนี้บางคนน่ะรู้ทั้งรู้แหละอาจารย์อามีนครับแต่ว่าอดไม่ได้โอ้โหเหมือนอย่างที่คำโบราณเขาบอกว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ครับเมื่ออะไรล่ะตังค์ใครไม่อยากได้อ่ะเอาไหมเอาสิไม่ต้อง48ล้านเอาสัก10ล้านเอาไหมพอเห็นแล้วสองล้านสามล้านก็เอาแล้วโอ้เนี่ยถ้าบอกว่าเดี๋ยวมีคนจะให้ตังค์อาจารย์อามีนล้านนึงอ่ะไม่ต้องไปถึงอะไรให้ตังอาจารย์นามีนล้านเนี่ยวันนี้ยอมหยุดไปทำรายการเนี่ยไปรับตังก่อนรับตังสตังใครไม่อยากได้อะครับตอนนี้ไอ้อยากได้นะมันอยากได้กันทุกคนแหละแต่ว่าให้มันได้ในสิ่งที่มันเป็นของฮาลาลด้วยเพราะมันจะมีผลต่อชีวิตของเราหลังจากหลุดออกจากดุนยาไปแล้วแล้วไปวันอาคิเราะห์ด้วยปัญหาก็คือว่าไอ้ริซกีที่เราได้มาเนี่ยแล้วมันได้มาแบบไม่ฮาลาลมันก็เป็นริสกีที่ไม่ต่างจากกาเฟรหรือไม่ต่างจากสิงสาราสัตว์คือเหมือนกันคืออัลลอฮ์เมตตาทั้งหมดคือใช่ในดุนยาเนี่ยทั้งกาเฟรก็ได้รับอัลลอฮ์มานครับที่เราอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนิรเราะฮีมที่อัลลอฮ์ด้วยนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาต่อสรรพสิ่งในดุนยาครับส่วนอัลเราะฮีมอัลลอฮ์เมตตาเฉพาะผู้ศรัทธาในวันอาคิเราะห์ดังนี้ในดุนยาเนี่ย
เราก็ได้เขาก็ได้ผู้ศรัทธาก็ได้คนไม่ศรัทธาก็ได้สิงสาราสัตว์มันก็ได้มีปัจจัยยังชีพดำรงชีพของมันใช่ไหมตามวิถีทางของมันครับแต่ว่าคนที่เป็นมุสลิมต้องเสาะแสวงหาริสกีที่แตกต่างจากกาเฟรผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือสิงสาราสัตว์เพราะอย่างคนที่เขาไม่เชื่อว่าตายแล้วจะฟื้นแล้วก็จะมีอาคิเราะห์จะไม่ได้กลับไปพบกับพระเจ้าที่แท้จริงพอเขาไม่เชื่อเนี่ยเขาจะพูดอะไรก็ได้เขาจะทำอะไรยังไงก็ได้เพราะเขาไม่เชื่อใช่ไหมล่ะริสกีที่ได้มาเนี่ยมันจะฮาลาลจะฮารอมไม่รู้แหละบางคนก็ใช้วิธีการช่วงชิงใช้กำลังหรือใช้เทคนิคใช้กลโกงเอาของเขาเอามาเป็นของเรานั่นอย่างเขาแต่เราทำได้ไหมไม่ได้เราถือว่านั่นเป็นริสกีที่ฮาลาลถ้าเป็นสิงสาราสัตว์บางครั้งไอ้ตัวใหญ่มันช่วงใช้กำลังกับตัวเล็กไปช่วงชิงตัวเล็กมันไม่ได้คิดหรอกมันจะฮาลาลมันจะฮารอมเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุมินคนที่อยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์มันจึงต้องแตกต่างจากวิถีชีวิตของคนอื่นไอ้สิ่งที่จะกินเข้าไปมันต้องฮาลาลไอ้สิ่งที่จะใช้จะจ่ายมันจะต้องเป็นของฮาลาลเมื่อไรก็ตามที่เราเอาของฮารอมเอามากินเอามาอยู่เอามาใช้มาจ่ายท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าไอ้เนื้อหนังบางสาที่มันงอกเงยมาจากของฮารอมเนี่ยนะฟันนารุเอาลาบิไฟนรกน่ะมันเหมาะกับเนื้อหนังมังสาชนิดนี้ครับก็คืออ้าวเราถามว่าแล้วเราพูดในเรื่องอะไรการแสวงหาริสกีใช่ก็ต้องฮาลาลด้วยแล้วถามว่าเอาถูกหวยเป็นริสกีไหมถ้าเขามองก็ใช่ริสกีเอามันฮาลาลหรือมันฮารอมฮารอมคนกาเฟตเขาก็มีริสกีสิงสาราสัตว์ก็มีริสกีแต่เราเนี่ยเวลาอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยให้เราไปสอบนะครับให้อัลลอฮ์มาเนี่ยให้แบบให้ไปสอบไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วจับใส่มือเลยครับหรือไม่ก็ขอดุอาทั้งคืนเลยโอ้อัลลอฮ์ยกมือท่วมหัวไม่หลับไม่นอนโอ้อัลลอฮ์เอา10ล้านพอเช้ามาตังเต็มบ้านเลยมันไม่ใช่นะครับแต่อัลลอฮ์ให้ไปสอบเอาริสกีที่อัลลอฮ์ให้มาบนโลกดุนยาเนี่ยแล้วต้องไปสอบเราสอบเขาสอบใช่มั้ยครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องสอบแบบฮาลาลที่อยู่ในกรอบของศาสนาฟาอิซากุดิยติศศอลาตุฟันตะชิรูฟิลอัรฎิวะบะตะกูมินฟะดลิลลาห์เมื่อละหมาดเสร็จแล้วไปสิแสวงไปบนท้องแผ่นดินไปบนหน้าพื้นแผ่นดินไปทำไมไปแสวงหาความโปรดปรานของจากอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราไปเสาะเนี่ยเราเสาะเอาฮาลาลแม้ว่ามันจะเล็กจะน้อยเนี่ยมันจะมีบารากัตมันจะมีความจำเริญเมื่อไรก็ตามที่เราไปเอาริสกีที่มันไม่ฮาลาลเอามากินมาอยู่มาใช้มาจ่ายมาบริโภคมันก็กลายเป็นเนื้อหนังมังสาที่ไปสัมผัสกับไฟนรกที่ท่านนบีบอกฟันนารุเอาลาบิไฟนรกเท่านั้นแหละที่มันเหมาะกับเนื้อหนังมังสาชนิดนี้เอ้าแล้วก็ถามว่าเงินถูกหวยหรือเงินถูกลอตเตอรี่ถามว่ามันอยู่จัดอยู่ในจำพวกไหนล่ะฮาลาลหรือฮารอม มันจัดอยู่ในประเภทไหนบางคนเนี่ยอาจารย์อามีนบางคนเขาแยกอย่างนี้ถ้าเป็นของรัฐบาลฮาลาลถ้าเป็นของประชาชนชาวบ้านครับของเอกชนฮารอมเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาหลักเกณฑ์อะไรมาจำแนกว่าเป็นของรัฐบาลฮาลาลคือจะหมายความว่าถ้าถูกกฎหมายก็ต้องฮาลาลถ้าเกิดผิดกฎหมายก็ฮารอมไม่ใช่เรื่องของศาสนาเนี่ยเราไม่ได้คำนึงถึงถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายครับเรื่องของศาสนาอยู่ที่บัญญัติศาสนาจะถูกกฎหมายจะผิดกฎหมายคนละเรื่องกันเอ้าอาจารย์อามีนรักชอบพอหญิงคนหนึ่งจูงมือกันไปจดทะเบียนกันที่เขตที่อำเภอครับเป็นสามีภรรยากันถูกต้องตามกฎหมายถูกไหมถูกครับถูกกฎหมายและถูกศาสนาไหมไม่ถูกผิดศาสนาครับเพราะงั้นบางเรื่องถูกกฎหมายแต่มันผิดศาสนาผิดศาสนาครับอาจารย์อามีนซื้อเหล้าก็ขายกันเนี่ยขายซื้อก่อนเที่ยงคืนไม่ผิดกฎหมายเออถูกกฎหมายแล้วถามว่าแล้วมุสลิมล่ะซื้อไม่ได้อย่าว่าแต่ซื้อเลยมาซื้อจะกินเองจะขายจะบริการจะอะไรผมจะถือจะแบกจะอะไรทั้งหมดในวงจรของมันทั้งหมดเพราะงั้นบางเรื่องเนี่ยมันถูกกฎหมายแต่ผิดศาสนาแต่มันผิดศาสนาครับแต่เราพูดถึงเนี่ย
เรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของกฎหมายอย่างฉลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่รัฐบาลเป็นเจ้ามือมันถูกกฎหมายไหมถูกกฎหมายถูกกฎหมายแล้วถามว่ามันผิดศาสนาไหมผิดแม้ว่ารัฐบาลจะเป็นเจ้ามือน่ะเหรอใช่ถามว่าทำไมถึงผิดล่ะก็เพราะมันถือว่าเป็นการพนันเมื่อมันเป็นการพนันน่ะไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นเจ้ามือหรือชาวบ้านจะเป็นเจ้ามือมันก็ถือว่าฮารามครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นเจ้ามือเอ้าอาจารย์อามีนเป็นเจ้ามือเองเอ้าครับระดับอาจารย์ระดับอิหม่ามเป็นเจ้ามือเอ้ามันจะฮาลาลมั้ยก็ฮารามอยู่วันนั้นครับฮารามไม่ว่าใครจะเป็นเจ้ามือก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้รู้ครูอาจารย์หรือรัฐบาลเป็นเจ้ามือขึ้นชื่อว่าเป็นการพนันมันก็อยู่ในข้อห้ามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกว่าอินนามัลคัมรุวัลไมซิรวัลอันซาบวัลอัซลามริจซุนมินอามัลิชัยฏอนฟัจตานิบูฮูไอ้น้ำเมาไอ้การพนันไอ้การเสี่ยงติ้วการบูชายันทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งโสโครกเป็นงานของชัยฏอนฟัจตานิบูฮูพวกเจ้าทั้งหลายจงออกห่างอัลเลาะห์สอนให้ออกห่างไม่ใช่เข้าใกล้เพราะงั้นไอ้ที่ถามเนี่ยมันปลายเหตุนะครับคือจะบอกว่ามันผิดตังกระซื้อแล้วอ้าวต้นเหตุของมันเนี่ยมันไม่น่าจะถามว่าจะซื้อได้ไหมขายได้ไหมอ้าวบางคนไม่มีอาชีพไม่รู้จะทำอะไรตาบอดไปขายลอตเตอรี่อ้าวขายได้ไหมขายก็ไม่ได้อ้าวซื้อได้ไหมก็ไม่ได้เมื่อมันเป็นของฮารามเนี่ยจะซื้อก็ไม่ได้จะขายก็ไม่ได้จะขายก็ไม่ได้ครับหรือเป็นฝ่ายบริการเป็นคนซื้อมาให้ฝากซื้อหน่อยเลขท้าย2ตัวก็ไม่ได้หรือจะเป็นคนบริการเอาพอถูกแล้วมีอาชีพรับขึ้นรางวัลครับคือไปอยู่ในวงจรของมันเนี่ยไม่ได้นะทั้งหมดนะถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเพราะงั้นมันผิดตั้งแต่ก้าวแรกแล้วตอนนี้เอาพอมันผิดไปแล้วมันเกิดผลของมันคือรางวัลที่1ถูกครับไอ้ถ้าไม่ถูกล่ะมันก็โดนกินไปแล้วมันถูกอ่ะไม่ว่าจะถูกมากถูกน้อยไม่ว่าจะถูกเรือนหมื่นเรือนแสนเรือนล้าน10ล้าน100ล้านจะกี่ล้านก็แล้วแต่เถอะไอ้สิ่งที่ได้มาเนี่ยมันเป็นริซกีที่ฮารามที่ต้องห้ามครับเมื่อมันเป็นริซกีที่ต้องห้ามทำไงเอามากินเองได้ไหมไม่ได้เอาไปให้คนอื่นกินได้ไหมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นอกจากจะกินจะใช้จะจ่ายเองก็ไม่ได้เอาไปทำบุญได้ไหมก็ไม่ได้อีกก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรอ่ะฉีกเอ๊ะจานามีนพูดระวังหน่อยทำไมครับมาพูดระวังหน่อยผิดกฎหมายนะมาฉีกไม่ได้ฉีกสตังค์หมายถึงฉีกไอ้ลอตเตอรี่โอ้นั่นฟังให้ดี เดี๋ยวเขาบอกว่าแม่ถ้าฉีกสตังค์นี่คงไม่มีใครเขาฉีกหรอกถ้าเห็นมันมากองอยู่เนี่ยอาจารย์ยังไงก็ไม่ฉีกมาสตังค์นะเนาะครับแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวว่าอีกเรื่องนึงคือปัญหาก็คือเมื่อมันเป็นสิ่งที่ได้มาจากฮารามครับจากการถูกหวยจากการเล่นการพนันหรือจากการดูมดดูหมอ คือได้มาอย่างฮารามจากการทุจริตยักยอกใครมาเนี่ยจะกินเองก็ไม่ได้ฮารามให้คนอื่นกินก็ฮารามให้ลูกเต้ากินก็กลายเป็นเนื้อหนังมังสาที่ไปสัมผัสกับไฟนรกครับเอาไปบริจาคก็ไม่ได้เอาไปบริจาคก็ไม่ได้คือไม่มีผลตอบแทนไม่มีผลไม่มีราคานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนอย่างกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตุกบะลุศอลาตุนบิฆอยริตูฮูรินการละหมาดโดยที่ไม่มีน้ำละหมาดอัลลอฮฺไม่รับนี่ขึ้นต้นหะดีษนะบอกการละหมาดโดยที่ไม่มีน้ำละหมาดอัลลอฮฺไม่รับเพราะว่าอยู่ๆนะไปละหมาดอัลลอฮุอักบัรอ่ะไม่มีน้ำละหมาดเพราะน้ำละหมาดมันเป็นชูรูตมันเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้การละหมาดนะซอแล้วบางคนก็บอกว่าไปละหมาดญะนาซะห์ละหมาดคนตายเนี่ยนะมันก็คือการไปขอดุอาให้กับคนตายเพราะงั้นไม่วาญิบต้องมีน้ำละหมาดลงจากรถได้วิ่งปวดไปอัลลอฮุอักบัรโอ้ถามว่ามันได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไปคิดเอาเองอ่ะมันดูอามาตราบใดก็ตามที่มันคืออัศละมันคือละหมาดละหมาดทั้งหมดมันจำเป็นจะต้องมีน้ำละหมาดเพราะน้ำละหมาดเป็นเงื่อนไขละตุกบาลุศอลาตุนบิไวริตูฮูรินละหมาดจะไม่ถูกตอบรับถ้าละหมาดนั้น
ไม่มีนละหมาดไม่มีนละหมาดวะละซอดะกะตุนมินกูลูลินแล้วก็การซอดะกะก็จะไม่ถูกตอบรับซอดะกะจากไหนล่ะมินกูลูลินจากทรัพย์ที่เรียกว่ากูลูนกูลูนเนี่ยศัพท์เดิมหมายถึงทรัพย์สงครามครับทรัพย์สงครามที่เวลารบทัพจับศึกแล้วมันจะมีทรัพย์สินตกอยู่ในสนามรบอ่ะก็เก็บเอาเข้าคลังเข้าส่วนกลางแล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะเป็นผู้จัดสรรแบ่งปันจะเป็นทรัพย์สงครามจะเป็นทรัพย์เฉลยจะเป็นอะไรก็เอาเข้าส่วนกลางก่อนเพราะงั้นเวลารบทัพจับศึกเสร็จแล้วมันมีดอกอระหอกดาบครับหรืออะไรต่ออะไรที่มันเป็นโล่อะไรพวกนี้ก็เก็บเข้าส่วนกลางตอนนี้ไอ้ตอนเก็บเข้าส่วนกลางเนี่ยบางคนก็เห็นแล้วสวยอยากได้เอาอยากได้ทำไงเม้มไว้เก็บไว้เม้มไว้อันนี้ไม่สวยไม่เอาเข้ากองกลางส่วนนี้เม้มไว้เนี่ยที่เรียกว่าวูรุนเอาทรัพย์ที่ยักยอกอ่ะเอาพอรู้ทีหลังเอาทำไงอ่ะทำไงเอาไปบริจาคเอาไปบริจาคอัลลอฮ์ก็ไม่รับพอรู้ว่ามันฮารามมันนะครับเอาไปบริจาคอัลลอฮ์ก็ไม่รับเพราะงั้นอิสลามของเราเนี่ยไม่มีระบบฟอกเงินที่เงินฮาลาลสักเงินฮารามสักก้อนหนึ่งไม่ได้แปลว่าเอาไปจ่ายซะกาตแล้วที่เหลือมันจะกลายเป็นของฮาลาลเมื่อไหร่ละอย่าง10 ล้านถ้าไปจ่ายซะกาตก็ 2.5 ก็ 250,000 ล้านละ2ทั้งหมด2ล้านล้านละ 25,000 ครับ10ล้านก็250,000ก็คูณไปสิโอ้ถ้า40ล้านก็ตกประมาณล้านนึงเท่าไหร่ก็เอาไปจ่ายถามว่าพอเอาไปจ่ายซะกาตแล้วมันจะฟอกเงินไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยให้บริสุทธิ์มั้ยไม่มันก็ยังคงเป็นทรัพย์ที่ฮารามอยู่ไม่ได้จะเอาไปจ่ายซะกาตหรือจะเอาส่วนหนึ่งเอาไปทํามัสยิดเอาไปบำรุงกิจการศาสนาอ้าวมันก็ไม่เกิดยิ่งเอาไปทำมัสยิดด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้หนักกันนะเพราะว่าโรงเรียนก็ดีมัสยิดก็ดีเนี่ยเวลาจัดงานเราจะเห็นเนี่ยอยากได้สตังค์พออยากได้สตังค์นี่แหวกเวียงซองทั่วเลยไม่ได้คำนึงแล้วจะเป็นใครเป็นใครสตังค์มันจะอะไรอย่างไรพออยากได้ไงอยากได้เพื่อเอามาทำนุบำรุงจัดงานมัสยิดก็อยากได้ตังค์เอามาทำบำรุงบำรุงขนกาฟงกาเฟสให้มาก็รับหมดเงินอะไรต่ออะไรก็รับหมดคือถ้าในกรณีที่เราไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรเขามาบริจาคสมมติพอจัดงานเขามาบริจาคที่โต๊ะบริจาคเราก็ไม่ต้องไปสอบหรอกนะไหนคนบริจาคกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ให้ฟังก่อนแปลอันฮัมให้ฟังสักท่อนนึงก่อนไม่ต้องไปสอบสวนครับไม่ต้องก็คือเรารู้ว่าเขาเป็นมุสลิมเขารับบริจาคตามแต่เมื่อไรก็ตามที่เรารู้ว่าคนนี้เนี่ยเขามีรายได้จากฮารามอย่างเช่นบรรดาพวกหมอดูหมอเดาหมอทำนายเดินอาดมาเลยเอาตังมาวางอ้าวบริจาคเรารู้ว่าเนี่ยเขาอาชีพเขาเนี่ยเขาทำอย่างนี้แล้วก็เอาตังฮารามมาบริจาคอย่างนี้เราก็อย่ารับครับก็เท่านั้นหรือถ้าเรารู้ว่านี่มาละแหมเงินถูกหวยก็อย่ารับหรือเงินที่ทุจริตคดโกงอะไรมาก็อย่ารับเพราะจะเอาสิ่งที่มันสกปรกเอาเงินที่มันฮารามมานะจะเอาไปสร้างจะไปทำนุบำรุงบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับแล้วมันจะต้องพิจารณาด้วยคือคนให้เขาอยากจะให้โดยที่เขาไม่โดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาให้มันก็ไม่ได้นะแต่คนรับก็อยากจะรับพอเห็นตังค์แล้วมันตามันวาวไงนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรไม่เอาปฏิเสธได้ถ้าตังค์มันเยอะตังมันเยอะโอ้โหมือไม้สั่นเลยเท่าไรเนี่ยอยากได้เพราะงั้นมันไม่ได้ครับผมแล้วไม่ได้ไอ้นี่เจ้าตัวเขาไม่ได้ถามนะแต่ว่าเราก็พูดถึงพี่น้องมุสลิมโดยทั่วไปว่าเราอย่าได้เอาเป็นตัวอย่างเยี่ยงเป็นอย่างแล้วก็อย่ามาหวังรวยกับเรื่องอย่างนี้ครับทีนี้ผมจะมองในมุมของคนที่เขาซื้อหรือคนที่เขาถูกถามแทนเขาหน่อย เอ้าก็ในเมื่ออันเนี้ยมันเป็นเงินรางวัลที่ได้รับจากรัฐบาลที่เขาจัดขึ้นมาก็คือถ้าอยากได้รางวัลนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งก็ลงทุนสิจะซื้อกี่ชุดเราก็จ่ายตังค์นี่คือการลงทุนส่วนรางวัลที่ได้เยอะก็เป็นผลตอบแทนที่รัฐบาลให้มาเขาไม่ได้มองว่าเป็นการพนันนั่นแหละมันคือการพนันแหละเราอย่าไปเลี่ยงบาลีคือเรารู้ดีอยู่กับใจตัวเองไง
เวลาซื้อเนี่ยมันก็มีทั้งถูกและไม่ถูกเวลาที่รัฐบาลเขาเอามาจ่ายเนี่ยเขาเอาเงินส่วนไหนมาบริจาคเวลาแต่ละงวดเนี่ยเขาออกไปเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่และไอ้คนที่ซื้อคนนู้นไม่ถูกคนนี้ไม่ถูกคนนู้นไม่ถูกคนนี้ไม่ถูกแล้วมันถูกกี่คนไม่กี่คนแล้วก็เอาเงินที่ค่าต่างอันนั้นเอามาจ่ายออกเป็นฉลากออกเป็นรางวัลให้กับคนที่ซื้อเอาอย่างนี้แหละมันคือการพนันครับผมและเป็นการเสี่ยงทายด้วยไม่น่าเป็นการพนันซึ่งถือว่าไม่ได้พี่น้องก็อย่าไปซื้อครับตอนนี้บรรดาผู้รู้ครูอาจารย์บางคนก็เห็นกับสตังค์บางทีก็รู้หูกลมว่ามันฮารามแต่ก็พยายามหาช่องทางที่จะเลี่ยงให้ของฮารามกลายเป็นของฮาลาลเป็นทำตัวเป็นทนายแก้ต่างหาวิธีการแต่มาได้มาถามเราไม่มีวิธีการให้ครับก็คือผิดคือว่าผิดฮารามมันก็คือฮารามครับผมอยู่วันอย่างค่ําก็คือเอ้าแล้วทีเนี้ยคือได้มาเป็นเงินมาละจะมีวิธีแก้ไขยังไงคนเราเนี่ยจันอามีนครับมันเป็นเรื่องที่แปลกเวลาที่จะซื้อไม่ถามเราเนี่ยต้องคอยแก้ปัญหาให้กับคนที่เขามีปัญหาครับเวลาเขาดีๆกันนะเขาไม่เคยมาบอกเราแหมอาจารย์เวลาเขาทะเลาะกันแล้วมันอาจารย์มันมาช่วยจัดสินปัญหาหน่อยเอาแต่ปัญหามาให้เราครับแล้วอย่างเงี้ยจะมาให้เราหาทางออกในของฮารามให้แล้วก็ไม่รู้จะไงเราเลี่ยงฮุกกลมไม่เป็นครับเราเลี่ยงฮุกกลมไม่ได้มันฮารามก็คือฮารามฮารามจะคิดการยังไงก็ว่ากันไปเถอะครับผมแต่ที่นี่ว่าให้รู้นะว่าฮุกกลมมันฮารามฮารามจะฮารามทั้งซื้อทั้งขายครับในวงจรของมันเนี่ยถือว่าฮารามครับคือตอนนี้ได้เป็นแค่ค่าเงินมาว่าถูกรางวัลที่1จะได้ค่าเงินมาประมาณ48ล้านแต่เขาบอกว่าและเตรียมจะไปขึ้นรางวัลสัปดาห์หน้าแสดงว่าตัวเงินเนี่ยยังไม่ได้ก็มีวิธีแก้คืออะไรนะอย่าไปยุ่งกับเรื่องของเขาเลยเนี่ยเรื่องของที่ผมพูดเนี่ยก็คือพูดโดยหลักการโดยเพื่อให้พี่น้องมุสลิมโดยทั่วไปเนี่ยได้รู้ถึงข้อหุกกลมของศาสนาและอย่าได้กระทำแต่ในยังไม่ได้ขึ้นเงินก็ทิ้งขยำทิ้งเอ้าถ้าในกรณีเฉพาะตัวเฉพาะรายจันอามินลองดูสิมีเบอร์โทรไหมล่ะโทรไปคุยสิอะไรต่ออะไรสิเอาไปบอกกล่าวเล่าสิให้เขารู้นะเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่ามันเป็นของฮารามเพราะว่าเห็นว่าอะไรซื้อทุกเดือนซื้อปกติซื้อประจำอยู่แล้วคือเดือนหนึ่งสองงวดถึงงวดต้นเดือนกับงวดกลางเดือนก็พี่น้องก็ช่วยขอดุอาให้กับพี่น้องมุสลิมของเราอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่มีความรู้ที่ยังไม่มีความเข้าใจที่ยังอะไรนะยังไม่เข้าใจชีวิตวนเวียนอยู่กับเรื่องของฮารามอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์อามีนมีคนถูกลอตเตอรี่สมัยผมยังเล็กๆอยู่เลยนะครับมีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คนใกล้บ้านโอ้โหทำบุญกันใหญ่โตมโหฬารคนรู้จักเยอะเลยแล้วก็ไปฮัจญ์ทั้งผัวทั้งเมียเลยก็ด้วยเงินถูกหวยเงินถูกหวยก็ยุคก่อนเนี่ยมันก็อย่างนั้นแหละคือความรู้มันยังไม่แพร่กระจายเขายังไม่เข้าใจกันแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่ายุคนี้ยังมีคนไม่รู้ยังไม่เข้าใจอีกครับก็ต้องช่วยกันชี้แนะบอกกล่าวคือเราไม่ได้ประจานเขาเราไม่ได้ประนามเขาแต่ว่าเราบอกกับพี่น้องมุสลิมว่าอย่าไปทำอย่างนี้อย่าไปทำครับผมอย่าได้เอาเป็นกรณีตัวอย่างเดี๋ยวเห็นว่าเอ้ยเขาถูกเราเอาบ้างเราเดี๋ยวต้องมีสักวันนึงที่เป็นของเราในชีวิตเนี่ยมันไม่เคยรวยเลยขอรวยสักครั้งนึงนะอัลลอฮ์จ้าขอถูกสักเที่ยวเดียวอ่ะครับผมอย่าทำอย่างนั้นเลยครับก็คือ1คือท่านพี่น้องครับถ้าเกิดเราจะขอในสิ่งที่ผิดตัวอย่างของการขอในสิ่งที่ผิดก็คือหัวหน้าของความชั่วก็คืออิบลิสนั่นเองในวันนี้ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเวลาที่เราจะขอเราก็ต้องขอในหนทางที่มันฮาลาลที่เป็นสิ่งที่อนุมัติหน้าที่อัลลอฮ์สุภาพตาลา
พราะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกเอาไว้แล้วว่าถ้าอยากได้อะไรให้ขอกับพระองค์และพระองค์ก็จะตอบรับในสิ่งที่เรานั้นวิงวอนขอส่วนเรื่องราวของลอตเตอรี่นะครับที่อาจารย์ฟาริดได้ชี้แจงได้บอกกับท่านพี่น้องไปแล้วนะครับมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นในการที่จะซื้อแล้วในเมื่อเริ่มต้นผิดท่านพี่น้องครับส่วนอื่นมันก็ผิดไปด้วยอย่างเช่นที่ใครๆหลายๆคนพูดว่าถ้ากระดุมเม็ดแรกมันผิดมันก็ผิดไปเรื่อยแหละครับเพราะฉะนั้นครับท่านพี่น้องถ้าเริ่มต้นถูกอะไรมันก็ถูก